งกลางดึกที่ผ่านมาหน่อยนะครับคุณผู้ชมเป็นรถเก๋งคันหนึ่งที่จู่ๆเนี่ยอยู่ระหว่างขึ้นทางยกระดับแล้วเกิดไฟไหม้โอ้โหเจ้าหน้าที่กว่าจะมาถึงดับไม่ทันไฟลุกท่วมทั้งคันเลยครับท่วมขนาดนี้จะไปดับยังไงล่ะครับเป็นนาทีไฟไหม้กระโปรงหน้ารถเก๋งคันนี้นะครับเป็นรถฟอร์ดทะเบียนคอระฆังยอหญิง1398กรุงเทพฮะแล้วก็ลุกลามไปยังส่วนอื่นของตัวรถเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณทางยกระดับรัชวิภามุ่งหน้าประชานุกูลนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพนี่แหละเจ้าหน้าที่ก็พยายามเร่งฉีดน้ำสกัดเพลิงเอาไว้แล้วก็ปิดท่านทางจราจรนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนใช้เวลานานอยู่นะเป็นชั่วโมงเลยเพลิงจึงจะสงบลงนะครับก็เคลื่อนย้ายรถออกจากจุดเกิดเหตุเนี่ยเปิดช่องการจราจรให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแต่ว่ากว่าจะเปิดได้รถก็ติดยาวหลายกิโลเมตรเลยสอบถามคุณฐานิชเจ้าของรถฟอร์ดคันนี้นะครับบอกว่าเพิ่งจะออกกำลังกายเสร็จที่สวนสาธารณะย่านจตุจักรนะฮะหลังจากนั้นก็กำลังจะกลับบ้านครับระหว่างทางรู้สึกเหมือนว่าเอ๊ะทำไมแอร์ที่เปิดอยู่เนี่ยมันไม่เย็นหลังจากนั้นก็มีควันค่อยๆพวยพุ่งขึ้นมาบริเวณฝากระโปรงรถนะครับก็เลยประคองรถเข้าข้างทางพลเมืองดีขี่มอเตอร์ไซค์มาช่วยพยายามจะเปิดฝากระโปรงรถตรวจสอบนะครับแต่ว่าเปิดยังไงก็เปิดไม่ได้จอดอยู่ได้ไม่นานจู่ๆไฟลุกพรึบขึ้นมาทีนี้ล่ะตกอกตกใจไปตามๆกันเลยนะครับเพราะว่าพอไฟลุกแล้วว่าจะจัดการยังไงล่ะน้ำท่าก็ไม่ได้มีนะครับเลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือนะครับเบื้องต้นคาดว่าระบบปรับอากาศเนี่ยน่าจะมีปัญหาเกิดไฟฟ้าลัดวงจรภายในห้องเครื่องตำรวจสน.ประชาชื่นตรวจสอบจุดเกิดเหตุและนำซากรถไปเก็บไว้เตรียมประสานพิสูจน์หลักฐานนะครับเข้าตรวจสอบเพื่อช่วยระบุสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปดีนะครับที่ไม่ระเบิดตุ้มตามขึ้นมาฮะอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.